ากนี้สักคิดนะเจ้าแครอทเค้กเนี่ยคงเป็นเมนูโปรดของคนหลายคนทีเดียวนะคุณผู้ชมวันนี้อาจารย์ก็เลยนำมาฝากบ้างแต่เป็นเค้กแครอทเคลด้วยเนื้อเค้กที่หวานนุ่มชุ่มฉ่ำจากอินทผลัมสอดแทรกรสมันจากถั่วแล้วก็อัลมอนด์สัมผัสกรุบกริบจากแครอทหอมกลิ่นมะพร้าวฝอยอบแห้งๆคุณผู้ชมและที่ขาดไม่ได้เลยคุณผู้ชมนั่นก็คือจิโกะเคลสมูทตี้นี่แหละคุณผู้ชมน้ำผักเคลปั่นสำเร็จรูปแก้วนี้ใส่ลงไปด้วยแถมยังเคลือบด้วยไวท์ช็อกโกแลตรับรองฟินตั้งแต่คำแรกเลยคุณผู้ชมครับเค้กแครอทเคลวิธีทำเริ่มกันที่ใส่แครอทลงในโถปั่นตามด้วยถั่วลิสงมะพร้าวอบแห้งอินทผลัมอบเชยป่นและเกลือหิมาลายันปั่นส่วนผสมให้เข้ากันจนละเอียดหลังจากนั้นเติมจิโกะเคลสมูทตี้ลงไปปั่นให้เข้ากันเสร็จแล้วนำมาปั้นเป็นก้อนกลมประมาณ30กรัมนำส่วนผสมที่ปั้นเตรียมไว้ลงชุบไว้ช็อกโกแลตละลายให้ทั่วทั้งชิ้นบีบตกแต่งด้วยไวท์ช็อกโกแลตละลายให้เป็นเส้นโรยด้วยอัลมอนด์บดหยาบพร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะกับเค้กแครอทเคลรับประทานคู่กับจิโกะเคลสมูทตี้เป็นยังไงกันบ้างครับคุณผู้ชมครับกับเมนูเค้กแครอทเคลนอกจากจะฟินตั้งแต่คำแรกที่รับประทานแล้วนะยังได้คุณค่าและประโยชน์จากสารอาหารที่มีในจิโกะเคลสมูทตี้ที่เราใช้เป็นส่วนผสมอีกด้วยนะครับและถ้าคุณผู้ชมสนใจอยากทราบรายละเอียดเกี่ยวกับจิโกะเคลสมูทตี้เพิ่มเติมแล้วก็เข้าไปดูได้ตามช่องทางที่ขึ้นอยู่นี้เลยนะครับ